วันนี้เราจะมาทำท้องไม่มีพ่อวิทำอร่อยเกินว่ะชาพูดกันเยอะภาพที่เหมือนคือโคตรอร่อยสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับแล้วก็สวัสดีค่ะมาปางเด็กฝึกงานอีกแล้วค่ะมีคอมเมนต์เรียกร้องมาเยอะมากให้มาปุงของเราเนี่ยมาช่วยทำแล้วบอกว่าไล่ดีออกไปแล้วก็เป็นมาปางอ่ะหนูจะยึดช่องไม่เลยมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่าให้มาปางอ่ะให้เนทำแล้วพี่อย่าห้ามทำเดี๋ยวเราลองดูสักคลิปไหมดูยอดไลค์คลิปนี้ก่อนยอดไลค์ถึง10ไลค์โอ้ยทำเลยวันนี้เราจะมาทำปลาหมึกยัดไส้ทอดกระเทียมหรือมันมีชื่อเรียกอย่างว่าท้องไม่มีพ่อผมเคยไปกินร้านข้าวต้มร้านหนึ่งเว้ยแล้วเขาก็แบบสั่งเมนูปลาหมึกยัดไส้บอกท้องไม่มีพ่ออะไรวะ และร้านเนี้ยเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเมนูเนี้ยชื่ออะไรต้องสั่งกินก็เลยสั่งกินก็เลยได้เป็นปลาหมึกยัดไส้อ่ะซึ่งวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนี่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกอะไรปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยครึ่งกิโลแล้วก็หมูสับครับผม3ขีดแล้วก็จะมี3เกลือเรียกว่า3เกลือแล้วกันนี่รวมเป็น3แล้วรากผักชีกระเทียมแล้วก็อันนี้คือพริกไทยไม่ใช่พริกฝรั่งนะแล้วก็เราจะมีซอสปรุงรสที่ผมเอาไว้ปรุงตัวหมูรสชาติแล้วก็อีกอย่างนึงเผื่อเราขี้เกียจกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเจียวมาให้แล้วซื้อสำเร็จเลยอ่ะเมนูนี้ให้2ดาวเอ้ยไม่ยากทำง่ายแล้ววัตถุดิบน้อยจัดไปเริ่มแรกเลยทำอะไรล่ะปรุงหมูปรุงเลยเหรอปรุงเลยปรุงเลยชอบเค็มหรือชอบหวานชอบอะไรชอบหนูนี่แหละอ่ะโขกนี่ทั้งหมดสับสับสับโขกเราจะต้องใส่ในตัวหมูปุ๊บยู่ยู่ยี่ยี่อ่ะแต่ทำไม่มีแล้วก็ยู่ทำแบบง่ายๆทำเสร็จแล้วก็ลุกต่อโอ้ยปวดแล้วก็บางแล้วล่ะโกรธนะการทุบนี่เป็นการทำให้เหมือนกับน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันออกมาทำให้มันหอมมันได้กลิ่นหอมแล้วจริงๆอ่ะถ้าจะให้แบบมันก็ต้องโขกทุกอย่างรวมกันเป็นสามเกลอตอนนี้สามเกลอเราแยกออกจากกันไม่เป็นไรก็ได้อยู่ไม่น่าเกลียดเสร็จอ่ะใส่มานี่สามเกลอโอ้เยอะมากเลยเป็นหมูผัดกระเทียมไปซะแล้วนี่ตอนนี้เป็น2 อยู่เราใส่ไป3ไปฮะ3เกลือเรียบร้อยอันเนี้ยเราต้องรสชาติให้มันแบบมีความหอมนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ข้างในอ่ะไส้เพราะตัวปลาหมึกเราจะไม่ได้ปรุงมันจะได้รสชาติมาจากตัวหมูนี่แหละเทน้ำมันหน่อยปลาเตาเลยมั้ยคะเทน้ำมันให้ได้ก่อนอ่ะโอเคเทน้ำมันไปเลยโอเคต่อไปครับผมเราจะทำการไส้ในตัวปลาหมึกค่ะกระจายเราดึงหัวก่อนดึงหัวออกก่อนนี่แยกออกมายัดไม่ต้องแน่นมากยัดลงไปทีละนิดทีละนิดทำมือป้องอย่างนี้แล้วเอานิ้วแย่ลงไปนิ้วแย่รูลงไปครับผมแย่รูลงไปรวมเงินเอ้าไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะแน่นแน่นแน่นหลังจากนี้เราก็ยัดลงไปเฮ้ยยัดคืนด้วยเหรอยัดคืนดิเรามีพวกไอ้นี่ว่ามาจิ้มฟันปะวะมีครับมีปะขอมาจิ้มฟันหน่อยเดี๋ยวพี่ยัดเองมาเดี๋ยวหนูไปใส่ไส้แล้วกันได้มาจิ้มฟันหน่อยนี่แล้วเราก็ทำการยัดลงไปอย่างนี้นี่ให้มันอยู่กันเวลาทอดมันจะได้ไม่คว่ำมันจะได้ไม่ออกมาเห็นปะไม่ได้เอากระดาช้างเข้าไปอะไรเนี่ยใครอยากให้มะปรุงมาออกอีกกด1ครับผมถ้าไม่อยากให้มะปรุงออกมาอีกก็กด1เหมือนเดิมมีตัวเลือกให้ตัวเลือกเดียวเฮ้ยอย่าลืมไอ้นี่นะคอมเมนต์ว่าให้เนกับมะปรุงทำอาหารคู่กันแล้วก็แบบว่าพี่กอฟไม่ต้องทำคอยภาคอย่างเดียวโอ้ยไม่มีโอเคครับหลังจากที่เราได้ปลาหมึกยัดไส้ของเราอย่างนี้แล้วเราต้องหั่นมันก่อนเราบ้างมันหน่อยให้หมูเรามันจะสุกหน่อยเพราะตอนนี้หมูอยู่ข้างในเดี๋ยวมันจะไม่สุกหั่นนี้หั่นบูงเข้าไปหั่นสองบ้างพอปลาหมึกเราตัวเล็กที่มันขึ้นช่วงออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยบ้างไฟบ้างไฟเอ้ยอย่าไปเล่นที่ไหนนะมันเสียชื่อหมดนะประมาณนี้เราจะจุ่มบุ๋ยทอดเลยรอน้ำมันร้อนก่อนร้อนหรือยังเราขโมยหนวดมาก่อนอันนึงทดลองแล้วกระเทียมใส่ตอนไหนเหรอพี่ก๊อฟโรยเอาก็ได้ตะเกียบจริงๆแล้วอ่ะพี่กั๊กกระเทียมไว้ส่วนหนึ่งจะเอาไว้ใส่ก่อนแต่ตอนนี้เราอ่ะผสมไปแล้วเข้าใจไหม
อ่ะจัดการลงลงมาทีละตัวน่ากลัวนะหนีก่อนละค่อยลงเรียงไปเบาๆอย่าโยนโอเคว้าวมันใต้ยังดีดิอ้าวโอ้โหใจอะไรกันเลยให้มันแห้งก่อนที่จะลงท่อใส่เชื่อมเหล็กใส่แต่ปลาไม่อยู่ในโล่ดิปลาไม่อยู่ในโล่เบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วโอเคตอนนี้ไส้เราปิ้นแต่ไม่เป็นไรมันเท่ดีน่ากินมากทำมือเหรอหนูโอเคทอดจนกว่าจะเหลืองทองครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยเราเอาสีประมาณนี้พอตอนนี้เราหิวแล้วเรารอไม่ไหวแล้วจริงๆมากจริงๆเราต้องทอดให้มันเหลืองทั้งหมดแต่ไม่ทันแล้วอ่ะเราจะทำการเอามาใส่จานแล้วเดี๋ยวเราจัดจานกันครับผมเราดึงไม้ออกก่อนนะไม่งั้นทิ่มปากนะเบาใส่น้ำจัดไปนี่เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตครับผมโอเคหลังจากที่เราทำกันมาเนิ่นนานเรียบร้อยแล้วท้องไม่มีพ่อของเราสุดเจอใกล้แล้วเราต้องทำการอัญเชิญกินก่อนเลยน่ากินมากหมายถึงปลาหมึกเหรอหนูแล้วโอเคกินกันหลายหลายรอบนะก็เขาส่งมาอุ้ยทำอร่อยเกินว่ะอุ้ยอร่อยเกินเท่อธิบายเดี๋ยวเป็นเมนูที่อร่อยกินง่ายทำง่ายและชื่อแปลกท้องไม่มีพ่อหรือบ้านๆก็ปลาหมึกกับไส้อันนี้เป็นสูตรแบบทอดปกติมันจะเป็นนึ่งมันก็คนละฟิลลิ่งกันมามาลองกินกันดูทำไมถึงท้องไม่มีพ่อดีกว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อใครตั้งดีกว่าประเด็นคือต้องถามว่าใครตั้งดีกว่าอ๋อคือว่ามันไม่ใช่แบบอยู่ดีปลาหมึกมันไปบอกแม่มันไงว่าท้องเฮ้ยหนูท้องท้องคลอดมาเป็นหนูใช่หนูไม่มีพ่อแสดงว่าไม่ใช่พ่อแล้วอ่ะเท่ไปยังไงเท่ไปวางกระลำตีนี่นี่ยังมีวางมาตัวหนึ่งไหมไปองมาองมาอุ้ยอะไรอ่ะอยู่มึงก็มาดิฟข้างหลังมึงอะไรวะอร่อยอร่อยปลาหมึกเลยมาพูดกันเยอะปลาคือเหมือนคือโคตรอร่อยอันนี้ก็มึงหิวมองอ่ะลองกินดูอุ้ยอร่อยเลยพี่โอเคดีนะลองเอาไปทำตามกันได้ผมเมนูท้องไม่มีพ่อใครชอบกินก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพิ่มบุ้งและที่สำคัญกระดิ่งกุ้งยี่ยี่ด้วยค่ะคลิปใหม่สำหรับวันนี้เลตโก้เอาต่อว่ะเอาต้องเอาต่อว่ะมีอันนึงอ่ะอร่อยป่ะเอาเพิ่ม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 เมนูนี้ไม่จบจริงต้องทำหลังใหม่ป่ะดีความยากสองด่านป่ะไม่ทำอะไรเลยเอาไปยัดแล้วก็ทอดกินโ